ัดงานไปสนามบินเลยค่ะเห็นว่ามีธุรกิจมานู่นยังไงใช่ค่ะก็เป็นธุรกิจแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทำแค่ที่เมืองจีนไม่ได้ทำที่นี่อะไรถึงทำให้เราตัดสินใจไปทำธุรกิจที่นู่นนะคะที่เราไปทำเหมือนกับว่าที่จีนนะคะพวกธุรกิจออนไลน์หรือโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนได้รับความนิยมอ่ะเขาจะซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตเยอะแล้วก็จะมีเป็นนักธุรกิจที่นู่นเขาก็เหมือนมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาก็จะช่วยแบบเป็นในชีวิตที่นู่นให้ค่ะคือหุ้นกันใช่ไหมคะเหมือนหุ้นกันใช่ค่ะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอะไรลงหุ้นเยอะมีครั้งนี้น่าจะลงเป็นในแง่ของการออกแบบแล้วก็เป็นสไตล์ของเราอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ไม่ดูตัวเงินเนาะใช่ใช่ไม่ค่ะนี้เป็นเหมือนเราร่วมกับนักธุรกิจที่นู้นที่เขาเป็นบริษัทอยู่แล้วเขาก็จะเหมือนทำกับศิลปินหลายๆคนมีเกาหลีมีจีนมีอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เลยเหมือนอยากจะร่วมงานกับนักแสดงไทยอะไรถึงทำให้เขาตัดสินใจร่วมงานกับเราคุณข่าวทำไหมคะก็เหมือนเขาก็ชอบคาแรคเตอร์เราสไตล์เราแล้วก็เสื้อผ้าของเราคือเหมือนว่าเราแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสไตล์ที่คนจีนเขาก็ชอบแล้วก็แบบเหมือนซื้อใส่กันได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแบบค่ะออกแบบแล้วก็เป็นนางแบบเองแล้วก็เราก็คิดแบรนดิ้งละค่ะตั้งแต่การสร้างแบรนด์ชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้ชื่อร้านยังคะยังไม่ลงตัวค่ะว่าชื่อร้านยากมากไม่ว่าจะตั้งชื่ออะไรเนี่ยชนหมดเลยค่ะชนร้านที่จีนชนนั่นชนนี่แบบโอ้ยหายากมากเพราะว่าร้านที่นู่นเขามีเยอะมากอย่างการออกแบบนี้เป็นสไตล์ไหนคะออมก็จะเป็นแบบไม่หวานมากแต่เป็นแบบมินิมอลมีความเป็นแบบเรียบง่ายเท่ๆหน่อยแล้วก็มีความเป็นเกาหลีนิดๆใส่ง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าคนไทยก็สั่งซื้อได้ออนไลน์คนไทยแล้วตอนนี้คนไทยยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไปเปิดแค่เปิดขายที่นู่นอันนี้เหมือนแค่ไปคุยเบื้องต้นก่อนว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงแบรนดิ้งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ว่าไม่แน่นะคะน่าจะขายซัมเมอร์ได้อยู่อ๋อมันก็เลยใช่แต่ว่าคนจีนทำงานเร็วค่ะทำงานเร็วเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีโรงงานที่นู่นอยู่แล้วค่ะถามถึงเพื่อนสนิทที่ไทยนิดเดียวค่ะตอนกินอาหารได้มีกำลังใจเขาไหมคะโอ้ยลุ้นไม่แต่คือออมไม่ค่อยรู้โปรเซสเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ยังแอบแบบหุ้ยสมัครเลยเลยไม่เรากำลังดูหนังอยู่เราอินหนังเกาหลีอยู่ใช่เราอินหนังเกาหลีอยู่นะแล้วก็แบบเฮ้ยไปกำลังใจให้นั้นที่นั่นมีไหมคะค่ะไม่ค่อยได้คุยอะค่ะใช่เรื่องนี้คือเหมือนกับว่าเขาก็เหมือนไปรายงานตัวมาทุกปีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นช่วงอายุพอดีก็แต่อย่างปีนี้เองเขาก็ไมค์เองก็แจ้งไปว่าเขาเป็นหอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็ดราม่านิดๆอะไรอย่างนี้ให้กำลังใจกันไหมอ๋อดราม่าในแง่ไหนนะคะโทษทีเหมือนแบบแบบว่าก็เป็นหอบก็เลยได้ผ่านไม่ต้องเกณฑ์นะคะไม่ค่อยได้คุยเลยอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าถามว่าเราก็เห็นเขาป่วยมันก็เราก็เห็นอยู่นะว่าเขาเป็นที่กองเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นโรคประจำตัวตั้งแต่เด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอย่างล่าสุดเห็นว่าไปเกาหลีก็มีไปถ่ายแฟชั่นค่ะแล้วก็มีไปโซแฟชั่นวีค่ะถ่ายกับพี่ไมค์ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนมีแมกกาซีนด้วยค่ะแล้วก็เหมือนของไทยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าไมค์เขาก็ไปคุยงานนิดหน่อยของเขาด้วยของที่เกาหลีอะค่ะเป็นแมกกาซีนไทยไปถ่ายที่นู่นใช่ได้เห็นภาพความหวานคือความหนาวมากกว่าคือหนาวมากแต่ถ่ายเป็นซัมเมอร์แล้วโอ้ยเราก็หนาวทั้งวันกลับมาป่วยเลยค่ะก็ยังมีงานด้วยกันเรื่อยๆเนาะก็มีงานด้วยกันนะคะก็ยังมีบ้างทำได้ปิดต่อก็ค่ะอย่างเราไปที่นู่นเราก็แปลกเราก็เจอแฟนคลับเหมือนกันนะคะคือเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีแฟนคลับเกาหลีก็มีแฟนคลับเกาหลีไปรอเราที่หน้างานอะไรเงี้ยค่ะที่สนามบินอะไรเงี้ยตอนนี้ยังปรับความเข้าใจกันได้หรือยังคะยังไงดีก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นว่าหลังจากเราก็ได้กำลังใจเยอะนะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขารักออมเดี๋ยวเขาจะแบบไม่อยากให้ออมคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเพื่อเราใช่เขาก็น่ารักกันนะสำหรับที่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางที่เรื่องที่รายการที่มีก็มีรายการที่ตอนนี้ทางเราได้ไปครับใช่จริงเหรอเขาบอกว่าอะไรบ้างก็เหมือนเราอ๋อหน้าสวยโอ้ยดีใจอ่ะเป็นรายการแบบอะไรเป็นเกี่ยวกับศิลปกรรม
อ๋อค่ะเหมือนเขาก็เหมือนวิเคราะห์ใช่ไหมคะรูปหน้าดาราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเหมือนเขาเอามีทั้งเราด้วยแล้วก็ดาราไทยหลายคนทั้งผู้พี่อ้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีในนั้นด้วยค่ะใจแล้วที่บอกว่าก็บอกรูปหน้าเราคลอดแบบสวยเฮ้ยดีใจที่เขาบอกว่าเราหน้าเด็กชาวไทยที่เป็นคนที่นู่นอยากจะมีหน้าแบบเราอุ้ยอย่าเลยอย่าเลยแป้นขนาดนี้อย่าเลย